ตคิสไทยเมนูอันนี้ก็คือเป็นของคนไทยเรานะคะทุกคนค่ะเห็นไหมน่าทานไหมเอ้ยไฟคีเปียเชวาปิกันเดอันเคปโอโอยฟาเรโคซิมอนโตโบโนอันนี้เมนูไทยเราค่ะใครชอบเผ็ดก็เติมเพิ่มอันนี้ก็เป็นเมนูอิตาเลียนนะคะก็แค่ต้มเฉยๆนะคะกับน้ำมันแล้วก็ทานกับมะนาวค่ะแต่เราก็ไปด้วยกันได้ค่ะเผ็ดกับไม่เผ็ดแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้หวานจะมาทำเมนูหอยนางรมนะคะไอตัวนี้นะเอาหอยแมลงภู่ขอโทษค่ะอันนี้ก็คือหอยแมลงภู่นะคะหวานจะมาทำสองเมนูแบบคนอิตาเลียนแล้วก็แบบคนไทยแล้วค่ะเจ้ากุชินาเลโกเซอังเคไทยเมนูอังเคอิตาเลียนเมนูโดยอันยาโมเวเดเรอินเซียเมโคเมอิโยเพียบาราโตอันยาโมโอเคค่ะทุกคนค่ะเรามาทำเมนูอิตาเลียนก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปทำเมนูไทยเรานะคะคนอิตาเลียนนะคะทำเมนูง่ายมากกับหอยแมลงภู่นะคะก็แค่เอาน้ำมันใส่นะคะทุกคนประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะก็มีหอยแล้วก็มีใบผักชีนะคะแล้วก็กระเทียมแค่นั้นเองค่ะเรามาดูใกล้ๆกันเลยค่ะทุกคนค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะวานก็น้ำมันใส่แล้วนะคะทุกคนค่ะกระทะหรือหม้อวานอาจจะสูงไปหน่อยเนาะสูงกล้องก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วนะคะวานก็ใส่กระเทียมทุบลงไปค่ะแบบคนอิตาเลียนนะคะทุกคนค่ะวานก็จะใส่กระเทียมลงไปพอทุบๆนะคะคนอิตาเลียนทำเมนูง่ายมากๆอันนี้เหมือนกับการต้มนะคะทุกคนค่ะเหมือนกับการต้มหอยแมลงภู่รอให้มันกลิ่นหอมนะคะมันมีกลิ่นหอมก่อนแล้ววานก็จะเอาหอยที่เขาต้มนี้ล่ะค่ะไปทำยำหอยแมลงภู่แบบบ้านเราให้เขาเห็นนะคะเพราะว่าคุณลุงเขาไม่รู้นะคะว่าคนไทยเราทานแบบไหนทำเมนูไหนกับหอยแมลงภู่หวานก็จะเอามาโรยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแบบง่ายๆเหมือนกันแบบเราอร่อยเมนูเดียวกันหอยคือเมนูหอยแมลงภู่แต่ความอร่อยนั้นก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะคะตอนนี้ก็หอมแล้วค่ะกลิ่นหอมโชยมาแล้ววันก็จะใส่หอยแมลงภู่ลงไปเลยนะคะทุกคนค่ะรอให้หอยแมลงภู่เราสุกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะทุกคนค่ะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคค่ะทุกคนค่ะวันต้มหอยแมลงภู่ไปนะคะก็ประมาณ5นาทีนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะจะไม่ใหญ่เหมือนหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์นะคะอันนี้หอยแมลงภู่อิตาเลียนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ไปทำน้ำจิ้มแบบคนไทยเราเลยนะคะทุกคนค่ะคดเมนูอิตาเลียนตัวนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะของคนอิตาเลียนง่ายๆเองตัวนี้เราก็ไปทำแบบเมนูไทยแล้วค่ะทุกคนค่ะ
ให้คนอิตาเลียนดูเนาะว่าเมนูไทยเราเขาทำยังไงกับเมนูหอยแมลงภู่ค่ะเราตามไปดูด้วยกันเลยค่ะโอเค adesso noi andiamo per preparare la salsa per mettere in cose guardate gli ingredienti c'è peperoncino piccante มาดูค่ะทุกคนพริกของคนอิตาเลียนสวยงามมากๆเหมือนดอกไม้เลยเห็นไหมคะไอ้ตัวนี้เผ็ดนะคะแต่ไม่เผ็ดเท่าพริกบ้านเรานะคะเชอิเปเปโรนชิโนปิกานเตะเคซุกระเคซุกะลิลิโมเนอิโยเคชาโตโปโกเอซุกะโคซิเคลากามบะดิเซดะเนาะเชอาโยเชลาซาซาดิเปเชC'è canopore. Cominciamo a frullare. Noi mettiamo tutto dentro nel macchinata per frullare. Metti tutto gamba di sedano. E aglio. Tanti aglio. Mettiamo tutto. E poi...Questo peperoncino piccante, io voglio mettere tanto, mi piace piccante, anche tante persone piaceva piccante. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, solo rosso e verde poco, 12, 13, 14, 15.15, 16, 17, 18, 19, 20. Guardate. Io voglio mettere 30. Mi piace piccante. Perché solo io oggi mi mangiare questo menù. Poi canopore, uno cucchiaio, zucchero uno cucchiaio, uno mezzo, o due cucchiai, la zucca di limone, metti tutto 4 o 5.Questo la salsa di pesce, io penso 7 cucchiai. Mettiamo dentro, guardate, e noi frulliamo. Adesso soffugliamo. Fatto, guardate tutti. Guardate. Ho visto? Frullare la momento. Adesso lo mettiamo su cuoce.เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเมนูไทยกับอิตาเลียนนะคะเมนูอิตาเลียนนะคะก็แค่ต้มเฉยๆทานกับมะนาวนะคะเดี๋ยวเราไปตัดมะนาวก่อนคนอิตาเลียนนะคะเขาจะเอามะนาวนะคะบีบใส่แล้วก็ทานมันก็จะจัดไว้แบบนี้ให้เขานะคะอันนี้ก็คือเมนูของคนอิตาเลียนไอตัวนี้ก็คือเมนูของคนไทยเราค่ะเมนูอิตาเลียนเสร็จเรียบร้อยแล้วระวังไว้ตรงนี้ไอตัวนี้ก็คือเมนูของไทยนะคะพิซซ่าไทยเมนู
quando noi mangiamo noi metti la salsa così la sopra, guardate così, è buonissimo, visto? Come insalata. คนไทยเราเนาะต้องรสจัดๆเขาเป็นของทะเลต้องเป็นซีฟู้ดใช่ไหมคะทุกคนคะไทยเมนูอิตาเลียนเมนูคริสโตเซียมาเทลปอตาเรริกาโรอิกราซิซิมาเทลว่าดิดูค่ะทุกคนลาซาซาพิกานเดมีเปียเชตานโตนั่นคือไทยเพอร์ซันอลไทยแลนด์เนี่ยเราเปียก็นอตพิการเด็กก็สิคนโดใช้อีนั่นคือกัมริอันคือโพลิโปวาดาติทุตติมูฟาโตฟาโตคือสไตล์เมนูอันนี้ก็คือเป็นของคนไทยเรานะคะทุกคนค่ะเห็นไหมน่าทานไหมเอ้ยไฟคีเปียเชวาปิกานเดอันเคปโอยฟาเรโคซิมอนโตโบโนอันนี้เมนูไทยเราค่ะใครชอบเผ็ดก็เติมเพิ่มอันนี้ก็เป็นเมนูอิตาเลียนนะคะก็แค่ต้มเฉยๆนะคะกับน้ำมันแล้วก็ทานกับมะนาวค่ะแต่เราก็ไปด้วยกันได้ค่ะเผ็ดกับไม่เผ็ดแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะเราไปทานกันเลยค่ะชีวิตยามอโปรซิมาวิดีโอตุตติชาว